เรื่องบังเอิญหรือว่าใครเขียนขึ้นมาหนึ่งนิยายให้เราได้มาพบกันให้เราได้ใกล้กันหรือว่าฉันหลับฝันไปเพ้อละเมอไปแสนไกลตื่นมายังคงเจอเธอกอดกันอยู่ข้างกายในวันนั้นที่ต้องเหงาและไม่รู้ต้องจนอีกนานเท่าไรจนเมื่อเธอได้เข้ามาเธอหาคืนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันจะแกโทรหาเลขาคุณแสนสุขไว้นะบอกว่าฉันต้องการระงับการขายโรงงานที่เกาะสีชังไปก่อนพี่วุฒิครับพี่วุฒิครับแล้วถ้าคุณแสนสุขไม่ยอมพี่ขึ้นมาจริงล่ะพี่วุฒิทำไงอะครับฉันมีวิธีของฉันแกแค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอแล้วหรือว่าพี่วุฒิจะไม่ยอมขายโรงงานเพราะว่าพี่นิดวะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเสื้อตัวแรกของลูกพวกเรากันค่ะเป็นการส่งผ่านความรักนะคะให้แก่ลูกในท้องของเราค่ะน่าสนุกไหมคะมีข้อแม้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือคุณพ่อนะคะจะต้องเป็นคนเย็บเสื้อตัวนี้ขึ้นมาค่ะไม่ต้องเขินอายไปนะคะไม่ยากค่ะง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณพ่อคะสนเข็มเลยค่ะลองดูสิคะค่อยๆทำนะคะคุณแม่ช่วยได้นะคะอ้าวคุณนิดคะวันนี้คุณภาวุฒิไม่ได้มาด้วยเหรอคะคุณภาวุฒิติดงานนะคะอีกอย่างเขาคงไม่เคยจับเข็มแน่ๆฉันทำใครบอกว่าผมไม่เคยจับเข็มครับทุกคนขอโทษที่มาช้านะครับคุณแววเพิ่งเริ่มเลยนะฮะคุณหมอวันนี้หน้าใสเลย คุณจ๋าโอ้เสื้อนี้คล้ายท่าของม้าเลยนะครับ ยาวภรรยาเล่นนะลูกจะได้ลมดี สวัสดีครับคุณปอมปอมสวัสดีค่ะเสื้อชมพูเลยนะฮะมีความรักหรือเปล่าครับ คุณนี่ไม่รู้อะไรนะตอนที่ผมอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่ว่าจะกระดุมหลุดเสื้อขาดผมเย็บเองหมดเลย ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้คุณพาวุฒิแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะคะได้ครับครูเอาเลยค่ะฉันรู้นะคะว่าคุณงานยุ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคุณกลับไปก่อนก็ได้นะคะคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าลูกคงจะมีความสุขถ้าอยู่กับพ่อดีผมไม่ยอมให้คุณฉวยโอกาสทำคะแนนกับลูกแค่คนเดียวหรอกนะ ดูขอได้นี่ค่ะแค่คนผ่านมาเจอ เธอที่ไม่คุ้นเคยเพิ่งมาใกล้ชิดไม่เคยสนิทไม่ควรไปคิดมากเลยไม่ได้ถูกชะตาหรือผู้จาหวานใจไม่ใช่นางฟ้าที่วาดฝันไว้และความหวั่นไหวจะเกิดขึ้นเช่นไร
รู้สึกวิววิวรู้สึกเพ้อเพ้อเมื่อเจอเธอทุกวันทุกวันบางสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปลงไปเกิดเอ๊ะใจว่าหัวใจเป็นอะไรเอ๊ะใจแล้วเช็คยังไงแค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหวไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวายจะบาดตายไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจยัยต้องเป็นเธอกลายเป็นคนกังวลต้องทำตัวเช่นไรระหว่างเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกบางๆแม่คุณโอ้โหนี่ฝีมือผมก็ไม่เลวเหมือนกันเนี่ยดูสิค่ะนึกไม่ถึงจริงๆว่าคุณจะเย็บผ้าเก่งกว่าฉันอีกฉันจะให้ลูกใส่เสื้อตัวนี้ตั้งแต่แรกเกิดเลยล่ะค่ะไม่เอาอ่ะจะให้ลูกใส่เสื้อผ้ากระโหลกกะลาอย่างงี้ได้ยังไงไปซื้อใหม่สวยๆตั้งเยอะตั้งแยะตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะกะโหลกกะลาอะไรล่ะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกนะคะเป็น limited edition ค่ะถ้าลูกได้ใส่เสื้อที่พ่อเย็บให้ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยลูกก็จะปลอดภัยแล้วก็โชคดีไปตลอดชีวิตยังไงล่ะคะก็ได้มาพี่วุฒิคะอ้าวพี่วุฒิจำพลอยไม่ได้หรอคะพลอยคะพลอยเพื่อนแขกไงคะพี่อ๋อจ้ะพลอยพี่จำมาคนนี้พี่ต้นค่ะสามีพลอยเองยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีครับครับแล้วนี่พี่มุดมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้นี่มากับพี่มุดด้วยปะคะค่ะโรงงานของเรากำลังจะขยายโปรเจกต์ใหม่ที่เกี่ยวกับเด็กนะคะดิฉันกับท่านประธานก็เลยมาที่นี่ค่ะพอดีพี่เพิ่งประชุมเสร็จอ่ะจ้ะคนนี้นี่เลยค่ะพี่วุฒิค่ะท่านประธานคะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีต้องรีบไปสรุปรายงานการประชุมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณคะเดี๋ยวค่ะฝากแก้วน้ำไปทิ้งหน่อยได้ไหมคะถังขยะอยู่ตรงนู้นพอดีเลยอะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่วุฒิคะยังไงพลอยขออนุญาตใช้เลขาพี่วุฒิหน่อยนะคะอ๋อแล้วพี่วุฒิได้ไปดูยายแขกแสดงยังอะคะที่อเมริกาค่ะคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆพลอยอยากจะไปด้วยกันพี่วุฒิสนใจไปด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่วุฒิคิดก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาบอกพลอยอีกทีนึงเสียงก็ดูไม่มีแรงได้ขนาดนี้ฮะไม่มีแรงอะไรละจ้ะแม่โอ้โหแม่หาเรื่องอีกแล้วไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแม่จะได้หมดห่วงนี่แม่จะโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้แม่ต้องไปงานแต่งงานลูกชายยายโสที่กรุงเทพแกก็ควรจะไปงานเขาด้วยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชวนผัวแกไปด้วยล่ะแม่อยากเจอซะหน่อยนิดน่ะไปได้จ้ะแม่แต่ว่าไม่รู้ว่าคุณพาวุฒิเขาจะติดงานอะไรหรือเปล่าอ่ะจ้ะเดี๋ยวนิดจะถามให้นะจ๊ะโอ
อ้ยจะติดอะไรนักหนาขนาดแวบมาเจอแม่แป๊บเดียวนี่ไม่ได้เลยหรือไงไม่รู้ล่ะแกบอกแล้วกันว่าแม่อยากเจอเข้าใจไหมจ้ะแม่ฟ้าแกไอ้ตูนมันทิ้งฉันไปแล้วอ่ะทำไมมันทำกับฉันแบบนี้วะแกก็ไม่สมควรไปอ้อยเพื่อนสนิทเขาว่ายังไงผู้ชายเขาก็คุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะแกมันไม่เหมือนกันนะแกต่อให้ฉันแลกขนาดไหนอะฉันก็กลับไปหามันแกใจเย็นๆนะฉันไม่อยากให้มันไปอะแกแชมพูตัวใหม่ของเราทำจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ 100% จึงทำให้ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและสเต็มเซลล์ของมะกรูดก็จะช่วยทำให้รากผมนี่แข็งแรงผมไม่ร่วงไม่งอกและดกดำและจากการทดสอบผลลัพธ์หลังการใช้ก็เป็นที่น่าพอใจมากครับผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวของเราก็คือครีมหอยทากครับเราได้สกัดสเต็มเซลล์จากหอยทากและพัฒนามาเป็นครีมบำรุงผิวซึ่งสเต็มเซลล์ของหอยทากนี้จะช่วยในการยกระดับความชุ่มชื้นและฟื้นฟูผิวครับมาถามพูดว่าอะไรนะครับผมได้ยินไม่ถนัดได้ยินแต่หอยทากฝั่งนี้เราจะกินไหนเลี้ยงจะอุกคลื่นไส้หรอหอยทากกินหอยทากกินอะไรหอยทากหอยทากกินอะไรหอยทากหอยทากกินอะไรถ้ามาทานอยากรู้ว่าหอยทากกินอะไรมีใครรีเสิร์ชมาไหมเซิร์ชอาหารหอยทากอาหารหอยทากค่ะหอยทากไงเอออะไรหอยทากอะไรก็ไปพิเศษงานต่อเลยครับผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวของเราภายในปีนี้นะครับครับก็คือครีมหอยทากครับเราได้สกัดสเต็มเซลล์จากหอยทากแล้วก็พัฒนามาเป็นครีมบำรุงผิวซึ่งสเต็มเซลล์ของหอยทากเนี่ยนะครับให้กลับมาสักทีโทรไปก็ไม่รับสายนี่กลับมาแล้วยังกลับได้สักพักแล้วค่ะทำไมไม่รับโทรศัพท์เดี๋ยวก่อนแล้วเขากินข้าวที่บ้านหรือเปล่าเปล่าค่ะคุณนิดบอกว่าทานมาจากข้างนอกแล้วค่ะจะบอกแล้วกินข้าวไว้นั่นไหม
านมาเจอเธอที่ไม่คุ้นเคยเพิ่งมาใกล้ชิดไม่เคยสนิทไม่ควรไปคิดมากเลยไม่ได้ถูกชะตาหรือผู้จาหวานใจไม่ใช่นางฟ้าที่วาดฝันไว้และความหวั่นไหวจะเกิดขึ้นเช่นไรรู้สึกวิววิวรู้สึกเพ้อเพ้อเมื่อเจอเธอทุกวันทุกวันบางสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปลงไปเกิดเอ๊ะใจว่าหัวใจเป็นอะไรเอ๊ะใจแล้วเชื่อยังไงแค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหวไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวายจะบาดตายไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจยัยต้องเป็นเธอกลายเป็นคนกังวลต้องทำตัวเช่นไรระหว่างเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกบ้างไหมเอ็ดใจบ้างไหมเธอรู้สึกเพ้อเพ้อเมื่อเจอเธอทุกวันทุกวันบางสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปลงไปเกิดเอ๊ะใจว่าหัวใจเป็นอะไรเอ๊ะใจแล้วเช็คยังไงแค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหวไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวายจะบาดตายไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจเกิดเอ๊ะใจว่าหัวใจเป็นอะไรเอ๊ะใจแล้วเช็ดยังไงแค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหวโอ้ไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวายจะบาดตายไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วเอ็ดใจแล้วเช็ดยังไงแค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหวโอ้ไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวายจะบาดตายไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจยัยต้องเป็นเธอแล้วก็ชวนผัวแกไปด้วยล่ะแม่อยากเจอซะหน่อยไม่รู้ว่าคุณพาวุฒิเขาจะติดงานอะไรหรือเปล่าอ่ะจ้ะโอ้ยจะติดอะไรนักหนาขนาดแป๊บมาเจอแม่แป๊บเดียวนี่ไม่ได้เลยหรือไงจะบอกแม่ยังไงดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะทำไมเพิ่งมาล่ะแม่เขามาตั้งนานแล้วนะเข้าไปข้างในกันตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีฝันว่าพบผู้ชายยอดดี
จีบและพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้สิเสียบหูก็ตัดลายหนนะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้ง5-6ทีตกใจตื่นมาตีสี่แม่เสียดายจังอุ้ยกำลังมันคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรน่าหยิกกระสีกระสิกน่ารักน่าดีเพียนมาออดอ้อนสองคำสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่าวามหากถูกลวนลามจะทำไงดีความคิดก็หยุดลงปั๊บอมุกมักมุกมักตื่นมาสนิทแม่แม่เสียดายจังกำลังมันไอ้ลิศทำไมแกมาช้าจังแม่โทรไปตั้งหลายครั้งก็ไม่รับสายคุณพาวุฒิเขามาถึงแกตั้งนานแล้วใช่ทำไมมาช้าจังเลยแล้วนี่คุณมาได้ยังไงอะคะเอ้าคุณมาถามผมแบบนี้ได้ยังไงแม่คุณชวนผมมานะทำไมคุณไม่บอกผมบ้างฮะก็ฉันไม่รู้นี่ค่ะฉันเกรงใจคุณนะคะคุณจะเกรงใจผมก็ได้นะแต่อย่ามาตัดสินใจแทนผมหรือว่าคุณอยากให้แม่คุณเกลียดผมมากใช่ไหมไม่ใช่นะคะคือฉันก็เห็นคุณยุ่งตลอดอะโอ้ยไอ้นิดเลิกเถียงเขาได้แล้วอะไรกันเนี่ยฮะเพิ่งแต่งงานกันแท้ๆทะเลาะกันอยู่ได้เพิ่งมาทะเลาะกันในงานแต่งคนอื่นเขาอีกไปเลยไปร้องเพลงคู่ให้เป็นของขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยเร็วไปไปทั้งคู่เลยอ่ะไปร้องเพลงในวันนี้เป็นโอกาสที่พิเศษที่สุดนะครับเป็นวันแต่งงานของคุณวาสนาและคุณศักดาผมและภรรยาก็จะร้องเพลงเพื่อมอบเป็นของขวัญในวันแต่งงานครับรอมานานจดหมายไม่เคยจะมีรอเป็นปีไม่แชทมาบอกสักคำเลยพอมาเจอนั่งรอเธอประจำคนใจดังก็ยังมีมาสักทีใจเย็นๆถ้าก็จะไม่สบายมองอะไรไม่บอกไม่รู้ไม่ชี้ใจเย็นๆจะได้สบายสักทีรอคนดีทั้งปีทั้งเดือนทุกวันเลยมาใช่ไหมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มามาใช่ไหมไม่รักก็ไม่ต้องสวัสดีครับ
กลับบ้านดีๆครับกลับบ้านดีๆขึ้นรถค่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับถ้าคุณวุฒิไปเกาะตีชังนะบ้านป้าเป็นโฮมสเตย์ป้าให้ไปพักฟรีเลยจะให้เขาไปพักบ้านแกทำไมบ้านแม่ยายเขาก็มีแกน่ะไม่รู้อะไรให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศได้ขอบคุณมากครับว่างๆผมไปพักนะครับค่ะครับขอบคุณมากครับเชิญครับเดินดีๆนะครับคุณป้าขอบคุณมากคุณป้าเช่นกันครับผมไม่เปลี่ยนบรรยากาศนี่บังออนเธอนี่โชคดีจริงๆเลยนะลูกเขยเธอนะสุดยอดรวยสักขนาดเนี้ยยังไม่ถือเนื้อถือตัวสักกันนิดนึงเลยอ้าวแน่อยู่แล้วถ้าไม่ดีจะรับเป็นลูกเขยเหรอไม่ถือเนื้อถือตัวเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับทุกคนพร้อมไหมเดินทางกลับดีๆนะครับเป็นห่วงเหนื่อยหน่อยนะคุณภาวุฒิพวกป้าๆแต่ละคนน่ะเยอะกันทั้งนั้นไม่เหนื่อยเลยครับคันนี้สบายๆครับคุณป้าขอบใจนะคุณภาวุฒิบอกตามตรงตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าคุณคงจะไม่ดีกับไอ้นิดแน่ๆขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับยังไงคนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นธรรมดาใช่หรือคุณจะคิดว่าฉันเป็นแม่คุณก็ได้นะย่าคุณบอกว่าแม่คุณตายตั้งแต่คุณยังเด็กอ่ะคุณคงเหงามากแม่เหรอครับใช่สิเอางี้ตั้งแต่เนี้ยคุณคิดว่าฉันเป็นแม่คุณเลยก็แล้วกันเป็นแม่ครับไอ้นิดแกต้องดูแลผัวแกดีๆรู้ไหมค่ะคุณภาวุฒิก็เหมือนกันอย่าทำงานให้มันหนักมากนักพักผ่อนเยอะๆคนเรานี่มันก็แปลกทำงานหนักให้ได้เงินแต่ในที่สุดก็ต้องยอมเสียเงินไว้รักษาตัวอุ้ยครับแม่แม่ไปก่อนนะครับแม่นิดดูแลตัวเองนะลูกเดินทางดีๆนะครับแม่แม่โชคดีนะลูกครับครับแม่แม่กลับก่อนนะครับโอ๊ยแม่แม่ให้ผมช่วยครับเดินดีๆเลยครับค่อยๆนะครับแน่นอนแน่นอนดูเรื่องแข็งแรงฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะครับอาหารการกินใหญ่พร่องครับคุณแม่ผมหาที่นั่งให้ผมเห็นว่างตรงนี้ครับแม่แม่ตรงนี้ครับแม่นี่ตรงนี้ว่างครับแม่ทุกคนฝากดูแลแม่ด้วยนะครับฝากดูแลแม่ด้วยทุกคนโชคดีครับโอกาสหน้ามาสนุกกันใหม่ครับเจอกันครับทุกคนผมว่ามาสนุกกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะที่สลับเวลามาหาแม่ฉันในวันนี้เนี่ยใครบอกว่าแม่คุณแม่เราดังหากนิดตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะผมสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากที่สุดว่าไงพี่ชาติท่านประธานครับคือว่าคุณสันติสุขเขาจะมาขอพบท่านประธานเย็นนี้ครับเรื่องโรงงานที่เกาะสีชังครับพี่ชาติบอกเขาไม่ต้องมาแล้วจะมาพบผมทำไมผมบอกแล้วไงว่าไม่ขายแล้วได้ครับโอเคเย็นนี้นะครับท่านประธานก็จะมีนัดกับประธานหอการค้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นดินเนอร์กับสภาอุตสาหกรรมนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
คุณสันติสุขมาขอพบเรื่องโรงงานที่เกาะเสียชังครับท่านให้กลับไปก่อนบอกว่าฉันกำลังยุ่งครับท่านยุ่งมากเลยเหรอคุณภาวุฒิผู้สัญญาอุตส่าห์มาหาถึงบริษัททั้งทีเนี่ยคุณถึงกับจะไล่ผมกลับเลยเหรอถ้าคุณจะมาพบผมเรื่องซื้อขายที่ดินบนเกาะสีชังเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมเปลี่ยนใจไม่ขายการทำธุรกิจมันต้องเชื่อถือกันสิผิดคำพูดแบบนี้ต่อไปใครจะทำธุรกิจกับคุณแล้วคุณบอกผมเองนะครับว่าคุณจะเอาสารประหลอดไปฝังไว้ที่นั่นแต่ว่าในเมื่อเรายังไม่ได้เซ็นสัญญากันฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจตกลงคุณยืนยันว่าจะไม่ขายที่ให้ผมเหรอแล้วผมจะจัดการสารประหลอดยังไงฮะขอจะมาที่หน้าแล้วถ้าผมจัดการไม่ได้ผมนี่แหละเป็นฝ่ายผิดสัญญาซะเองคุณสันติสุขครับมันก็เป็นธรรมดาของการทำธุรกิจนะครับที่มันจะต้องมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างคุณไปถึงประธานบริษัทคุณก็ต้องแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของคุณเองนะครับดูว่าคุณอยากให้คนอื่นอย่างผมช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับคุณไม่มีปัญหานะครับคุณพิชาติใช่ไหมฮะครับครับเฮ้ยปืนท่านประธานปืนท่านประธานโอ้ยปืนครับปืนระวังครับท่านครับโอ้ยตกลงคุณคิดจะลองดีกับผมใช่ไหมแล้วเราจะได้เห็นดีกันโอ้ยท่านประธานท่านประธานสุดยอดเลยครับท่านประธานจิตใจท่านประธานแกร่งมากท่านประธานไม่กลัวปืนหรอครับท่านประธานโอเคไหมครับขอบคุณมากนะเว้ยเมื่อกี้คุณกล้าหาญมากผมไม่ได้กล้าครับผมกลัวแทบตายท่านประธานนี่ถ้าเกิดมันเอาปืนยิงท่านประธานจริงๆอ่ะท่านประธานจะทำยังไงครับหนีดิวะนี่มาเฟียแล้วเว้ยคนเขาออกไปพักกันหมดแล้วอะแต่แขยังไม่ออกไปพี่ก็เลยเข้ามาดูพอดีว่าแขยังไม่เหนื่อยค่ะแขก็เลยอยู่ซ้อมต่อว่าแต่พี่เมย์มีอะไรหรือเปล่าคะเออนี่แขรู้แล้วใช่ไหมว่าเดือนหน้าแขจะต้องมีแสดงที่ฮ่องกงพอดีหัวหน้าคณะเขาเพิ่งโทรบอกพี่เมื่อวานอะฮ่องกงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยิ้มนี่อย่าบอกนะว่าจะแอบแวบไปหาแฟนที่กรุงเทพอะแขรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎแขรู้ค่ะพี่เมย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะกว่าแขจะมาถึงจุดนี้ได้มันยากแค่ไหนแขไม่ยอมให้มันสูญเปล่าหรอกค่ะโอ้โหเฮ้ยบ้านใหญ่โตยิ่งกับวังไอ้นิดนี่มันโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยเออนิดรู้ไหมช่วงเนี้ยตะวุฒิเขาเป็นอะไรหรือเปล่า 2-3 วันมาเนี่ยเห็นหน้าตาไม่ค่อยดีอะอภิชาติเองก็รูดซิปปากซะสนิทเลยรายนั้นนะความลับเจ้านายไม่มีทางหลุดจากปากแน่ๆนิดไม่ทราบค่ะอ้าวก็เป็นเมียเขาหัดถามเขาซะมั่งสินี่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่
คุณแม่คะหนูนิดที่คงไม่กล้าถามพาวุธหรอกค่ะดูจากท่าทางแล้วหนูนิดก็คงจะกลัวตาพาวุธนะคะนี่ดิฉันยังได้ยินพวกเด็กๆในบ้านมันเมากันนะคะคุณแม่ว่าสองคนเนี้ยเขาไม่นอนเตียงเดียวกันด้วยซ้ำคุณนิดคะมีแขกมาขอพบค่ะไอ้นิดพี่พาไอ้นิดพี่พาพี่พามาหานิดมีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่หนีออกจากบ้านมานิดเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะทำไมพี่ถึงหนีออกจากบ้านคนเดียวล่ะก็อีพี่พงษ์อะสิพอพี่บอกพี่พงษ์ว่าให้พี่พงษ์อะเข้าไปในห้องคลอดเป็นเพื่อนพี่พงษ์มันไม่ยอมนิดพี่ขอร้องยังไงบอกมันยังไงมันก็ไม่ยอมนิดคิดดูนะตอนคลอดลูกอะผู้หญิงอย่างเรามันก็ต้องการกำลังใจกันทั้งนั้นนะนิดคิดดูแล้วกันว่าพี่พงษ์อะเห็นกับตัวแค่ไหนเธอคิดถูกแล้วล่ะที่หนีออกจากบ้านมามันต้องสั่งสอนให้ผู้ชายเนี่ยสำนึกซะบ้างว่าเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราฉันอนุญาตให้เธออยู่ที่นี่ได้เรื่อยๆนะจนกว่าเธอจะสบายใจขอบพระคุณคุณย่ามากเลยนะคะพยายามให้คนของคุณเนี่ยนัดพบผมหลายต่อหลายครั้งแล้วได้มาเจอกันที่นี่แสดงว่าเรื่องนี้คราวนี้แหละพี่วุฒิกับพินิจได้เลิกกันแน่นอนแล้วถ้าพินิจไม่ยอมยกลูกให้พี่วุฒิจะเจริญปีชาพาณิชย์ก็จะไม่มีทายาทคนอื่นอีกต่อไปนอกจากเราฮัลโหลครับแม่ก่อนที่แกบอกว่ามีแผนจะจัดการกับพาวุฒิเรียบร้อยแล้วหรือยังใจเย็นๆสิครับแม่ก่อนก็กำลังทำอยู่นี่ไงฮะแม่แค่นั่งสบายใจเฉยอยู่ที่บ้านก็พอครับแล้วก่อนเสร็จเมื่อไหร่ก่อนจะรีบโทรไปรายงานให้เรียบร้อยครับแม่แล้วทำไมมีมือถือ2เครื่องอ๋อพอดีเครื่องเก่ามันเสียไปครับพี่วุฒิเสียเหรอครับเสียแล้วทำไมไม่เอาไปซ่อมไม่ใช่แอร์ก็ซื้อใหม่ขอดูหน่อยอ๋อไม่เป็นไรพี่วุฒิไม่เป็นไรครับพอดีก่อนว่าจะไปซ่อมมือถืออยู่พอดีเลยครับยังไงก่อนขอตัวก่อนนะครับพี่วุฒิดูท่าทางแปลกๆนะครับท่านประธานนั่นดิหวังว่าคงจะไม่เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ผมนะใช่กระเป๋าอันนี้ไหลอุ้ยพี่เห็นได้พี่อยากให้ลูกพี่สะพายกระเป๋าแบบนี้นิดดีมากเลยนิดเนี่ยตอนท้องเนี่ยผมแห้งกรอบมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยวันนี้นี่มันดีจริงๆเลยได้กินไอติมอร่อยๆแล้วก็ได้เดินดูของที่ห้างด้วยโอ้โห
พาวุธไลน์มาตามเราแน่เลยอ่ะนิดลืมบอกไปเลยว่านิดอยู่กับพี่อ่ะดูไปแล้วเนี่ยคุณพาวุธเขาก็รักแกเหมือนกันนะตอนแรกพี่นึกว่าเขาจะไม่ชอบแกซะอีกเขาเป็นห่วงลูกอะพี่พาเมื่อวันก่อนน่ะนิดโมแต่คุยกับฟ้าลืมดูว่าเขาโทรมาโดนดุไปซะหลายรอบเลยไม่ใช่คุณพาวุธอะใครส่งคลิปอะไรมาก็ไม่รู้คุณพาวุธที่คุณพยายามให้คนของคุณเนี่ยนัดพบผมหลายต่อหลายครั้งแล้วได้มาเจอกันที่นี่แสดงว่าเรื่องที่คุณต้องการคุยกับผมเนี่ยมันต้องสำคัญมากเลยใช่ไหมผมต้องการขายที่ดินบนเกาะสีช้างให้กับคุณนะครับเพราะอะไรพอดีผมเพิ่งกลับมาจากเกาะสีช้างเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาและคนงานที่นั่นเนี่ยจัดการยากมากเขาไม่ยอมออกจากโรงงานและเขาก็ไม่ยอมให้ผมเอาเครื่องจักรเข้าไปติดตั้งด้วยถ้าผมทำงานไม่ได้แบบนี้ผมก็ไม่รู้จะมีโรงงานไว้ทำไมนะครับ พอดีผมได้ยินมาว่าคุณสันติสุขเนี่ยต้องการที่ในการกำจัดขยะรีไซเคิลส่วนผมก็ต้องการกำจัดโรงงานบนเกาะสีชังเช่นกันแล้วถ้าคุณตกลงเราวินวินนะครับนับว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีที่สุดสำหรับผมเลยนะครับสำหรับผมเช่นกันครับเพราะว่าผมเพิ่งไปทำสัญญารับทิ้งสารปลอดจากต่างประเทศมาจะได้เอาที่ที่นั่นนะเป็นที่ฝังซะเลยหมายความว่าคุณพาวุฒขายโรงงานเพื่อให้คนมาทิ้งสารปลอดที่เกาะของเรานี่เหรอไอ้เลวเขาตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้จากนิดอ่ะว่าไงนิดเขาปิดเครื่องอ่ะพี่พาไปแม่ฮะพี่นิดดูคลิปที่ผมส่งให้แล้วครับแม่ทีนี้รับรองฮะเลิกกันแน่นอนเดสมน้ำหน้ามันอยากร้ายกับเราก่อนเราก็ต้องเอาคืนมันให้หนักกว่าท่านประธานครับท่านประธานครับคุณสันติสุขมาขอพบท่านประธานอีกแล้วครับที่ผมบอกเขาไปหลายครั้งนี้ว่าผมไม่ขายอ่ะนี่คุณบอกเขาไปแล้วว่าผมไม่ว่างผมจะรีบกลับไปหานิดผมบอกไปแล้วครับแต่เขายืนยันว่าจะมาขอพบท่านประธานเป็นครั้งสุดท้ายครับโอเคจะได้จบๆไปแต่แค่10 นาทีนะได้ครับวันนี้ผมจะมาคุยกับคุณอีกครั้งเรื่องโรงงานที่เกาะสีชังผมจะเพิ่มราคาให้คุณอีกเท่าหนึ่งหรือว่าคุณต้องการเท่าไหร่คุณก็ว่ามาเลยคุณสันติสุขครับถ้าผมบอกว่าไม่ขายก็คือไม่ขายผมบอกคุณไปหลายครั้งแล้วคุณพูดไม่รู้เรื่องหรอครับนี่คุณเป็นคนวิ่งไปเสนอขายผมเองถึงที่นะแล้วอยู่ๆจะเปลี่ยนใจอย่างนี้ได้ยังไงก็ผมไม่รู้นะครับว่าคุณจะสารปลอดไปฝังไว้ที่นั่นเกาะสีชังเป็นบ้านเกิดของภรรยาของผมผมไม่ยอมให้คุณใช้ที่นั่นไปที่ฝังสารปลอดคุณแน่ๆแล้วถ้าคุณยังเล่นกับผมไม่เลิกแล้วก็ผมจะเอาเรื่องนี้ไปประกาศให้โลกรู้แล้วคราวนี้คุณจะไม่ได้สู้แค่กับผมคนเดียวนะครับคุณต้องสู้กับคนทั้งประเทศคุณจะเอาแบบนี้ไหมล่ะครับขอโทษนะครับบริษัทปิดแล้วคุณจะมาหาใครเหรอครับฉันต้องการมาพบคุณพาวุธแล้วนี่วนิดาน้องสาวของฉันเป็นภรรยาของคุณพาวุธมาพวกนี้อีกแล้ว
ใครๆก็รู้ว่าท่านประธานยังไม่ได้แต่งงานแล้วแฟนของท่านประธานพนักงานทุกคนที่นี่ก็รู้จักคุณอย่ามาแอบอ้างเลยครับอะไรอ่ะคุณยามก็เนี่ยน้องสาวของฉันเขาเป็นเมียคุณภาวุฒิจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณก็ไปถามท่านประธานของคุณเองก็แล้วกันช่างเถอะพี่ภาพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกก็ไม่มีใครรู้จริงๆแหละว่านิดแต่งงานกับคุณภาวุฒิแล้วอ่ะเอางี้ก็แล้วกันค่ะฉันชื่อวนิดาค่ะฝากข้อความนี้ให้คุณภาวุฒิด้วยนะคะเดี๋ยวเอามาให้พี่ดูก่อนทำไมคุณต้องโกหกฉันด้วยเขียนแค่นี้โอ้ยนิดเอ้ยเขียนแค่นี้คุณภาวุฒิเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกเอามานี่พี่เขียนเองพี่ภาพไม่ดีมั้งยังเขียนแบบนี้เลยนะพี่ภาพนิดเอ้ยนี่แหละดีคุณภาวุฒิเขาจะได้รู้ไงว่าเราอะโกรธมากเชื่อพี่คุณยามคะฝากอันนี้ไปให้ท่านประธานของคุณด้วยกันแล้วกันนะคะได้ครับขอบคุณค่ะนิดกลับหมดเรื่องกันสักทีนะครับท่านประธานนี่ถ้าท่านประธานไม่ขู่ไอ้สันติสุขไปแบบนั้นนะครับรับรองว่าเรื่องนี้มันไม่ยอมจบง่ายๆแน่แต่คราวนี้ผมไม่ได้ขู่นะถ้าเกิดมันไม่ยอมขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันท่านประธานครับมีคนฝากให้ท่านประธานครับเขาบอกว่าชื่อวนิดาครับผมทำไมคุณต้องโกหกฉันด้วยคุณพิชาติช่วงนี้ผมไปโกหกอะไรนิดเขาอะไม่ทราบครับท่านประธานครับขอโทษนะครับยังมีอีกข้อความครับนิ้วโป้งบังนี่ครับฉันจะไปเอาเด็กออกเฮ้ยตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะพอดีผมได้ยินมาว่าคุณสันติสุขต้องการที่ในการกำจัดขยะรีไซเคิลส่วนผมก็ต้องการกำจัดโรงงานบนเกาะสีชังเช่นกันผมสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากที่สุดแล้วถ้าคุณตกลงเราวินวินนะครับหมายความว่าคุณพาวุฒิขายโรงงานเพื่อให้คนมาทิ้งสารปลอดที่เกาะของเรานี่เหรอไอ้เลวคิดอะไรโง่ๆนะนิดคุณจะไปเอาเด็กออกเดี๋ยวก่อนจะไปไหนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุ
ุณโกหกฉันทำไมคะผมโกหกอะไรคุณทำไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณจะขายโรงงานที่เกาะสีชังให้เขาทำเป็นที่ทิ้งสารตลอดรู้ได้ไงคุณพาวุฒคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะคะถึงคุณจะเกลียดฉันเกลียดลุงเนาะเกลียดพี่พงศ์หรือคุณจะแก้แค้นเราสามคนก็ได้แต่ทำไมคุณต้องทำร้ายคนทั้งเกาะด้วยล่ะคะนิดคือผมยอมแล้วว่าผมเคยคิดแบบนั้นนะแต่คุณฟังผมก่อนฟังผมก่อนนะผมนิดคุณฟังผมก่อนสินิด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 มาคุยกันก่อนฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วค่ะคุณผิดสัญญากับฉันผมผิดสัญญาอะไรกับคุณผมสัญญาคุณว่าผมจะไม่ไล่คนงานออกแต่ผมไม่เคยสัญญากับคุณว่าผมจะไม่ขายโรงงานทิ้งค่ะคุณไม่ได้ผิดสัญญาแต่คุณทำร้ายชาวบ้านทุกคนที่เกาะคุณไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอคะทำไมผมต้องรู้สึกผิดด้วยพวกคุณถึงหาที่ต้องรู้สึกผิดผมต้องทำผิดต่อแขพวกเขาทำลายความรักผมพวกเขาทำลายชีวิตผมทำไมผมต้องดีกับพวกเขาด้วยเอาสิคุณอยากจะไปที่นี่มากแล้วกันนะไปเลยค่ะลาก่อนค่ะไปซะได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องรกหูรกตาเราจะกลับมาเห็นหน้าอีกนิดไหมคุณนิดได้แท็กซี่ไปกับพี่สาวเมื่อกี้เองค่ะแล้วเขาได้บอกไหมเขาไปไหนเธอบอกว่าจะไปส่งพี่สาวแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนค่ะเฮ้ยอะไรกันอะทำไมเรื่องมาถึงกับตลปัดไปแบบนี้อยู่ดีๆเราก็กลายเป็นคนผิดไปซะงั้นพูดแล้วก็เครียดนิดพี่รู้นะว่าแกเสียใจแต่ถ้าแกตัดสินใจจะกลับออกมาแล้วเนี่ยยังไงแกก็ต้องเข้มแข็งแกต้องคิดถึงลูกในท้องของแกที่กำลังจะออกมาให้มากๆเลยนะเกาะสีชัง
ำลังจะกลายไปที่ทิ้งสารประหลอดไปแล้วพวกเราต้องมาช่วยกันคิดแล้วแหละว่าจะเอาไงกันต่อดีจริงด้วยพี่พาเราต้องเข้มแข็งเราจะยอมให้ใครเอาสารพิษมาทิ้งที่บ้านของเราไม่ได้เด็ดขาดใช่เราต้องรีบกลับไปบอกชาวบ้านให้เขารวมตัวกันประท้วงไปเลยยังไงเราก็จะไม่มีทางให้ใครมาทำลายเกาะสีชังของเราใช่พี่พาเราจะยอมไม่ได้ใช่ว่าไงพี่ชาติธรรมทานได้เจอคุณวนิดาแล้วหรือยังครับเจอแล้วเขากำลังจะกลับเกาะสีชังอ่ะฮะกลับเกาะสีชังเวลานี้เนี่ยนะครับก็ใช่นะสิรถรอบสุดท้ายก็ออกไปแล้วไม่รู้จะรีบรอทำไมกลัวเขาไม่รู้เลยว่าอยากกลับบ้านกว่ารถจะออกอีกรอบนึงตั้งหลายชั่วโมงจะมารีบรอทำไมแต่ผมไม่ได้ห่วงนะผมห่วงลูกห่วงลูกครับแค่นี้นะครับป่านนี้จะหิวมาเนี่ยโรตีโรตีผมเหมาหมดเลยนะแล้วเพิ่มมาอีก 5,000 หรือคุณไปขายผู้หญิงคนนั้นแถวนี้มันมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยฮะร้านขายแบบไก่ย่างส้มตำอะไรเงี้ยต้องมีสิโรตีจ้ะโรตีโรตีโรตีเอาจ้าวนิดโรตีนิดเฮ้ยของหนูเอาใส่กล้วย2แผ่นค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้มีโรตีกินเอาโรตีใส่ไข่2แผ่นจ้าหมดแล้วจ้าหมดกินเลยหมดกินเลยเสียใจด้วยนะฮะเราโชคดีนะเนี่ยเขาขายเราเป็นเจ้าสุดท้ายพอดีเลยอันนี้อันนี้ของพี่อันนี้ของนิดเท่าไหร่คะไม่เป็นไรครับจะเก็บแล้วให้ฟรีครับให้ฟรีเหรอครับผมพี่ขอบคุณมากนะจ้าไม่เป็นไรนี่เราโชคดีมากเลยพี่ขอบคุณนะให้ฟรีเฉยเลยอ่ะนิดน้องของนิดไหมเอาฟรีด้วยพ่อมาหาแล้วนะลูกนี่ตัวเองตัวเองรู้ไหมพอตัวเองโทรหาเขานะเขารีบเหมารถมารับตัวเองเลยนะจริงเหรอจริงเลยตัวเองเขาไม่ห่วงตัวเองนะนิดกลับบ้านกันเถอะพี่พวกเรากลับบ้านกันเถอะไปกันดีกว่าทำไมมันสูงอย่างนี้เนี่ยฮะนิดพี่จะเอาป่วยพี่จะเป็นลมนี่พี่พงตัวเองนี่เป็นผัวที่แย่มากเลยนะเช่ารถอะไรมาเนี่ยให้บันไดมันสูงขนาดนี้ฉันท้ออยู่ฉันจะเดินไหวไหมเนี่ยเลือกบ่นไปแล้วเวียนหัวคุณพาวุฒิมานี่ไอ้ตัวไอ้วะอย่ามายุ่งอะไรเนี่ยปล่อยปล่อยนะปล่อยเฮ้ยพี่ออกรถเลยพี่เออขอพี่พาลงพี่พาลงนิดเฮ้ยหลบไปลุงนี่คุณขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยคุณจะพานิดไปไหน
แล้วก็จะกลับเกาะสีช้างบ้านเราสิใช่เราก็จะไปบอกพวกของเราว่าคุณจะเอาสารประหลอดไปทิ้งไว้ที่เกาะสีช้างแล้วพวกเราก็จะสู้ถึงที่สุดเราจะไม่มีวันยอมให้คุณทำแบบนั้นกับพวกเราเด็ดขาดคุณคิดว่าผมเลวขนาดนั้นจริงเหรอก็คุณบอกว่าพวกฉันทำลายความรักทำลายชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องดีกับพวกฉันก็ได้ค่ะมันก็ใช่แต่คำว่าพวกคุณของผมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทุกคนบนเกาะผมไม่เคยทำร้ายผู้บริสุทธิ์แล้วผมก็ไม่เคยลอบกัดเหมือนที่พวกคุณทำกับผมลอบกัดอะไรคุณผมไม่เคยลอบกัดคุณเลยนะมีแต่คุณน่ะรังแกพวกเราก่อนอ่ะผมรังแกคุณตอนไหนแต่ฉันได้ยินมากับหูเห็นมากับตาค่ะว่าคุณจะขายโรงงานให้เขาเอาไปเป็นที่ทิ้งสารประหลอดคุณเห็นที่ไหนเอาหลักฐานมาดูสิรถเป็นไรอ่ะรถเสียครับเต็งเต็งพี่พาช่วยด้วยเต็งเป็นไรอ่ะเต็งเป็นไรเต็งฉันเจ็บท้องเจ็บท้องเหรอเป็นไงดีเจ็บท้องช่วยด้วยช่วยด้วยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วหมายความว่าเต็งกำลังจะโคตรเต็งก่อนเต็งดิ้นดิ้นโทรเรียกรถพยาบาลนะคะพี่พงษ์ฉันไม่รู้อะไรพี่ดูเลยฮัลโหลค่ะติดกันแล้วมาต้องการรถพยาบาลนะคะพี่สาวฉันคลอดกลางทางค่ะยืนเต็มอย่างนี้ไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่ารถไม่ว่างเลยอะค่ะการทำคลอดในกรณีฉุกเฉินค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะเกิดเจ็บท้องขึ้นมากระทันหันค่ะหน้าที่ของคุณพ่อก็คือใช้ฝ่ามือนะคะวางลงไปที่ยอดมดลูกค่ะเป็นไงนะพงศ์ผมขอดูหน่อยมาโอ้โหไอ้ตู้ตู้นั่นเองรู้สึกว่ามดลูกบิดตัวไหมครับรู้แต่เจ็บเจ็บใจเย็นๆนะครับใจเย็นนิดเตรียมจับเวลานะถ้าเกิดว่ามดลูกนะคะหดตัวในระยะ40ถึง90วินาทีและแต่ละครั้งนะคะห่างกัน2ถึง3นาทีก็ให้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าคุณแม่นะคะเจ็บคลอดจริงแล้วอะไรนักหนาเนี่ยคะมันนานเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่วินาที60วินค่ะหมดลูกบีบตัวครั้งละ60วินาทีแสดงว่าใกล้คลอดนะใกล้คลอดแล้วคุณแน่ใจเหรอครับคุณประมุขแน่ใจสิครับพาคุณพาคุยกันได้ไหมคะคุณพาใจเย็นๆนะครับแล้วทำตามผมนะเดี๋ยวจะหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆนะครับใจเย็นนะครับทำตามผมนะพร้อมหายใจเข้าลึกๆครับหายใจยาวๆครับแล้วคราวนี้หายใจเข้าลึกๆตอนหายใจออกค่อยๆเบรกนะครับโอ๊ยไม่เข้าใจพูดใหม่ดิทำตามผมนะหายใจเข้าลึกๆคราวนี้หายใจออกเบรกครับโอเคพร้อมนะเดี๋ยวจะเบ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆครับหายใจออกเบ่งครับเลือดออกผมไม่ไหวแล้วพี่พงไม่ไหวแล้วนิดมาแทนที่พี่พงเราได้เลยสวยพี่พาคอยดูเด็ดด้วยนะเดี๋ยวเราจะเบ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกเบ่งครับโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันเบรกนะเห็นเรานิดนึงค่ะหายใจเข้านะหายใจเข้าหายใจออกครับเอาล่ะ
คุณพาวุฒิคะฉันต้องขอบคุณคุณพาวุฒิมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันกับลูกอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะพวกฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันนะว่าผมจะเป็นคนทำคลอดเด็กคนนี้คุณพาวุฒิคะฉันขอโทษนะคะที่เข้าใจผิดคิดว่าคุณจะขายโรงงานทำเป็นที่ทิ้งสารปลอดอะคะไม่เป็นไรแต่ทีหลังจะว่าใครเดถามก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่ๆมาใส่เลยขอโทษค่ะพระน้ำตาแม่ใครครับลูกนี่หน้าเหมือนแกตอนเด็กไม่มีผิดเลยจริงเหรอแม่มาๆๆให้ปู่อุ้มหน่อยสิได้มาค่อยๆนะมาไม่มีปัญหาปล่อยเป็นปะเนี่ยเราอ่ะนี่แต่อุ้มไม่เป็นไอ้พงมันจะโตขนาดนี้เหรอแน่ๆดูดิเห็นมั้ยนี่แอบยิ้มให้ปู่ด้วยร้องเนี่ยยิ้มให้พ่อลูกแม่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าตอนที่แม่คลอดพวกเรา3คนมาแม่เจ็บขนาดไหนฉันน่ะดื้อกับแม่ตลอดเลยอ่ะต่อไปนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นคนดีของแม่ฉันรักแม่นะต่อไปก็แกแล้วนะไอ้นิดจ้าแต่นิดไม่ดื้อกับแม่เหมือนพี่ภัยกับพี่พานะจ๊ะจ้าแม่คนไม่ดื้อแล้วแกก็อย่าอุตริไปไหนมาไหนให้มันไกลหมอล่ะนี่ถ้าเมื่อคืนไม่ได้คุณพาวุฒินะนางพาแย่แน่หัวมันกระดันเป็นลมสิโอ้โหน้าอ่อนก็รู้ว่าฉันกลัวเลือดอ่ะขนาดมีดบาดฉันยังจะเป็นลมเลยเนี่ยนี่เลือดไหลทะลักออกมาขนาดนั้นอ่ะอุ้ยไม่ไหวหรอกคนที่พูดจะเป็นลมแล้วไม่ต้องแตะลูกเลยนะลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาไปต้องห่วงเลยจ้าหลับทั้งวันไม่มีร้องแน่นอนโอ้ยง่ายง่ายหลานพาบุญดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D